การปฏิบัติจะมีผลเราจะไปลืมหลักอยู่สามอย่างหลักที่หนึ่งอานตาปีหลังหลักที่สองสัมปชาโนหลักที่สามสติมาหลักที่หนึ่งอาตาปีเนี่ยแปลว่าทำความเร่าร้อนเฮกิเลสละลายเป็นผู้ทำลายกิเลสอาตาปีอาตาปีในที่นี้ก็คือว่าความเพียรนั่นเองคือว่าเฮาพยายามต่อสู้ขมักขม้นบ่ท้อถอยต่อการมักรับมักนอนต่อทีนะมิทะอะไรต่อสู้พยายามที่จะให้พยายามกำหนดเมื่อกำหนดระวังแล้วระวังแล้วก็รักษาระวังอบรมภาวนารักษาอารมณ์นี่เรียกว่าอาตาปีสัมปชาโนรู้สึกทั่วพร้อมเพราะตามปกติมันก็มีการยืนกันเดินกันนั่งกันนอนอยู่แล้วปกติก็บ่เข้าใจใส่ในเรื่องอิริยาบถที่การยืนกันเดินกันนั่งกันนอนบ่เข้าใจบ่เข้าเอาใจใส่นึกว่าบ่เป็นบ่มีความสำคัญนึกว่ามนุษย์เราก็ต้องมียืนมีเดินมีนั่งมีนอนนี่แต่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละคือธรรมะธรรมะมีอยู่ในอิริยาบถสี่นี้มีญาวานาคืบนี้เองธรรมะมีอยู่ที่ไหนธรรมะมีอยู่ญาวานาคืบนี้เองธรรมะที่อยู่ที่ยืนอยู่ที่เดินที่นั่งที่นอนอันนี้รู้สึกก็มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอบางคนบอกมีความรู้สึกตัวตัวนั่งตัวนอนบ่ฮู้ว่าเดินนั่งเมื่อใดไปเมื่อใดไปขึ้นรถเมื่อใดอยู่ในตัวอยู่ในรถแล้วขึ้นนั่งบ่รู้สึกตัวเลยที่ไปนั้นเพราะอำนาจแห่งคิดชำนาญคิดชำนาญแต่สัมปชัญญะน่ะมันค่อยมีแต่จิตรู้จิตไปแล้วก็ประการที่สองสติมาตัวนี้กำหนดตัวสตินึกได้โอ้เล่นนั่งจะนั่งเนาะจะนั่งเนาะนั่งเนาะเนาะนี่สติเออจะนอนในยุรุสเราอยากจะนอนก็นอนหนออยากจะนอนหนออยากนอนนอนหนอแล้วสัมปชัญญะลงไปตามไปเลยนอนหนอนอนหนอดังนี้เป็นต้นแล้วก็ผลแห่งอัตตาปีสัมปชโนสติมานี้ก็จะมีผลว่าวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังวินัยยะนำเป็นมานำออกนำความชั่วออกวินัยยะโลเกในขันธะโลกอันนี้วินัยยะโลเกในขันธะโลกอันนี้เอาอะไรออกอภิชากับโทมนัสอภิชาหมายเอาตัวความโลภโทมนัสหมายเอาตัวความโกรธ
มาเอาตัวโทสะแต่ว่าสติไม่มีพอให้ได้เพราะโมอภิชาความโลภโทมนัสคือความโกรธอภิชาโทมนัสสังอภิชาความโลภโทมนัสคือความโกรธเนี่ยโลภะอภิชาคือตัวโลภะโทสะโมหะทำไมโมหะไม่มีกล่าวถึงอภิชาคือโลภของโกรธนั้นลงทำไมไม่มีแต่ไม่มีก็เพราะว่าตัวสตินั้นเป็นตัวแสงสว่างเมื่อเอาสติเข้าไปตัวโมหะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะไม่มีโมหะอภิชฌาโทมนัสทั้งนั้นแต่โมหะไม่มีเพราะว่าตัวสติมีอยู่แล้วเมื่อเอาไฟเข้าไปแล้วความมืดจะไม่ต้องกล่าวถึงเมื่อไฟแสงส่องแสงส่องแสงเข้าไปแล้วความมืดหายคือตัวโมหะนั้นเกิดขึ้นมามันได้เพราะฉะนั้นก็ตัวอาตาปีสัมปัสสโนสติมาวินัยโลเกอภิชฌาโทมนัสสังจะกำจัดสิ่งซึ่งความโลภความโกรธความหลงออกไปจากขันธสันดานจากขันธโลกของเพราะฉะนั้นก็ขอให้เห็นความสำคัญในหลักการปฏิบัตินะเราต้องปฏิบัติให้มีพยายามทำความเปลี่ยนการเดินยกหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอถูกหนอโกดหนอพยายามเมื่อใดปัจจุบันแล้วก็จะเกิดเรียกว่าอัตตาปีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอวินัยะโลเกอัมพิชาโทมนัสโทมนัสสังก็จะกำจัดซึ่งความโลภความโกรธความหลงออกไปจากขันธสันดานขันธโลกเสียได้เพราะฉะนั้นการกำหนดจึงมีความสำคัญขอให้ท่านทั้งหลายได้ต้องเห็นความสำคัญ